กลับมาต่อนะคะ News Hour ค่ะก็มาที่ทนายสายหยุดบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับตัวทนายสายหยุดซึ่งทนายตั้มเขาให้ทนายสายหยุดทำคดีให้นะคะปรากฏวันนี้ก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยทนายสายหยุดนั้นประกาศขอยุติการทำหน้าที่ทนายให้ทนายความให้ทนายตั้มนะคะเพราะว่าเงิน39ล้านนะคะซึ่งทนายสายหยุดเนี่ยเคยประกาศไว้ตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าถ้าคดีไอตัว39ล้านเนี่ยคือถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ทนายตั้มบอกเนี่ยเขาจะไม่ทำคดีให้นะคะแล้วปรากฏว่ามันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆทนายสายหยุดบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาไปเยี่ยมทนายตั้มแล้วนะคะก็เล่าให้ฟังว่าคนขับรถของทนายตั้มอ่ะไปสารภาพกับพี่อ้อยหมดแล้วนะคะว่าได้เงินค่าจ้างจากทนายตั้มเนี่ยแสนหนึ่งว่าให้เอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วก็สารภาพเรียบร้อยว่าถูกสั่งให้ไปนั่งเฝ้าที่บ้านพี่อ้อยนะคะทนายสายหยุดบอกว่าผมก็มองว่าถ้าจะจ้างให้คนไปเอาของจ้างไรเดอร์แค่200เท่านั้นแหละแต่อันนี้จ้างเป็นแสนน่ะมันผิดปกติไปขนเงินน่ะนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเอกสารหลักฐานสัญญาพี่โก้ที่อาจารย์ปันเทพเอาไปเปิดในรายการพี่หนุ่มกรรชัยไงที่ทำกับสัญญาจ้างทำแอปอะทำแอปหวยออนไลน์อะบอกทนายปาเกียวบอกว่าที่อาจารย์ปันเทพไปเปิดในรายการนั้นกับตัวที่ทนายปาเกียวมีเนี่ยเอกสารตัวนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่คือลงลายมือชื่ออะไรเนี่ยที่ทนายสายหยุดมีเนี่ยมันคนว่าจ้างกับคนรับจ้างเนี่ยเซ็นกันคนละหน้าอะไรแบบนี้นะคะก็คือไม่มั่นใจว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ทนายปาเกียวก็ตัดสินใจยุติบทบาทนะคะก็บอกทนายตั้มเรียบร้อยว่าเป็นให้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก้ำกึ่งบอกว่าสู้ให้เต็มที่แต่จะให้พลิกจากดำเป็นขาวนั้นทำไม่ได้ค่ะอ่ะลองไปฟังเสียงคุณปักเกียวสักนิดหนึ่งนะคะวางเงื่อนไขตั้งแต่ต้นว่าถ้า39ล้านเนี่ยครับที่ตามเกี่ยวข้องหรือผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องผมไม่ทำแล้วผมก็โทรไปถามร้อยเวรวันเสาร์ว่า39ล้านเนี่ยเขาจะแยกคดีหรือจะรวมคดีเดิมครับร้อยเวรเขาแจ้งว่ารวมกับคดีเก่าอีก3คดีใช่ไหมครับพอบอกถ้ารวมเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะสู้ไปไม่ไหวให้เขารับสารภาพได้ไหมแล้วเงินที่เอามาก็คืนเข้าไปส่วนอีก3อย่างเนี่ยจะสู้ก็สู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองทีนี้เขาบอกเขาจะสู้ทุกอย่างพอเขาจะสู้ทุกอย่างเนี่ยครับผมก็เลยบอกถ้าจะสู้ทุกอย่างผมคงทำคดีให้ไม่ได้เพราะจะมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารอีกที่จะมาแจ้งเพิ่มสรุปว่าเราจะอ๋อผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับให้เขาหาทนายท่านใหม่ที่มีแนวคิดตรงกันกับเขามาทำต่อจากผมครับยังไงตั้งว่าไงบ้างเขาก็ต้องเคารพความตัดสินใจการตัดสินใจของผมเหมือนที่ผมเคารพการตัดสินใจของเขาเขาดูเครียดไหมธรรมดาเยอะเครียดฮะเครียดเครียดกังวลสาเหตุหลักที่เราถอนตัวออกเนี่ยคืออะไรครับคือเรื่องแนวทางในการทำคดีเป็นหลักครับแนวทางในการต่อสู้คดีเป็นหลักครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานบางส่วนเป็นสาเหตุสำคัญที่พี่ทนายเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เป็นทนายความไม่ทนายตั้มด้วยหรือเปล่าอันนี้ดีคือถ้าเราตามข่าวดีๆครับเอกสารที่อาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเนี่ยไม่ได้มาเปิดที่สภาทนายความเมื่อวันศุกร์หรอกเขาเปิดในรายการพี่นุ่มที่นี่แล้วผมมาเทียบดูก็ที่ผมมีอยู่มันไม่ตรงกันนะฮะแต่ตัวที่ผมอยู่ที่มีอยู่ตัวผมเป็นตัวล่างไม่มีลายมือชื่อของคู่สัญญาใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปอ้างใช้อะไรยังไม่ได้ส่งให้กับตำรวจโดยหลักอ่ะผมบอกตำรวจว่า15วันผมจะอ้างเอกสารประกอบคดีให้พี่ตั้มแต่ผมมาดูปั๊บมันไม่เหมือนผมก็เริ่มลังเลถูกไหมครับว่าเอกสารที่ผมถือไว้เนี่ยมันจะตรงกับต้นฉบับหรือเปล่าถ้าผมไปอ้างใช้เดี๋ยวทนายตั้มก็มีความผิดผมก็อาจจะมีความผิดไปด้วยนะฮะเพราะเราไม่มีต้นฉบับนี่ก็ถามว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เพราะว่าเอกสารเราจะยื่นก็ได้ไม่ยื่นก็ได้ก็จริงจริงจริงมันต้องแยกนะคุณลงก็คือว่าไอ้คดี71ล้านอ่ะมันเกี่ยวพันกับเรื่องแอปถูกไหมฮะใช่ก็คือสิ่งที่ปาเกียวพูดถึงว่าร่างสัญญาที่คุณยิปมันปานเทพมีในมือจากพี่อ้อยเนี่ยกับของที่ปาเกียวได้จากตั้มเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ส่วนไอ้39ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปหลอกว่าไปเรื่องคริปโต
ะฮะก็คือว่าไปหลอกโอนโอนให้แล้วก็โดนดูดบัญชีไปแล้วบอกเสียหายตั้ง39ล้านนะค่ะซึ่งมันคือเรื่องกันนะทีนี้ไอ้39ล้านนี่ก็คือปากเกียวเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาแล้วไอ้เรื่อง39ล้านเนี่ยเต็มๆเพราะว่าฟังจากที่แกอธิบายก็คือมันก็ชัดเจนว่ามีการเอาเงินไปแบ่งกันก็แสดงขอเขาแง่แง่มันนั้นแกไม่เอาคดีนี้แกไม่รับแต่พอตำรวจบอกว่าต้องเอามารวมกันทั้งหมดเพราะมันเป็นคดีต่อเนื่องกับกรณีหลอกลวงพี่อ้อยอันเป็นอะไรนะปกติธุระเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นกูถอยดีกว่าว่าง่ายนะคือถ้าตำรวจเขาแยกเป็นคดีคดีทนายปากเกียวอาจจะแบบรับบางคดีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ใช่ตำรวจเขารวบรวมเป็นคดีเดียวอ่ะก็เราถือว่าเป็นปกติธุระไงก็คือหลอกมาเป็นริจสินว่างั้นนะทุกดอกอ่ะทุกดอกนะทีนี้คืออันนี้เราก็ทราบได้ว่าทนายปากเกียวยังไม่ได้ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพราะว่าก็สงสัยนี่เหมือนกันว่าเอกสารที่ได้มานี่มันยังไงกับอีกอันนึงก็คือว่าวันนี้ทนายปากเกียวก็บอกว่าทนายตั้มเนี่ยไม่สารภาพบอกว่าจะสู้หมดเนี่ยก็คือเขาก็ยังจะสู้อยู่ทนายตั้มนะที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นทนายปากเกียวก็เลยถอยผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยว่าความให้ตัวเองได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่มีใครรับแล้วอ่ะแกก็ต้องว่าความให้ตัวเองอ่ะมีทนายจุ๊กกรูไงอุ้ยไม่รับประกันไม่เอาเขาไม่รับหรอไม่รับหรอกเขายังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ไม่ใช่หรอมีคนถามทนายปากเกียวอยู่เหมือนกันก็คือทนายอาคมอ่ะที่ไปออกรายการคู่กับทนายปากเกียวอ่ะอันนั้นก็ไม่เอาอันนั้นก็ดูไม่เอาเขาทำให้ภรรยาอย่างเดียวไม่แต่เขาถามว่าเขามีคนทำให้หรือยังแล้วก็เขาก็ถามว่าทนายจุ๊กกรูอะไรแบบนี้จะทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ปากเกียวเขาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธนะเขาก็คือเขาก็บอกว่าก็คือเขาคงก็ต้องไปคุยกันอะไรเงี้ยพี่โก้ก็เห็นว่าอาคมเนี่ยเขาจะยื่นขอประกันภรรยาใช่ไหมเขาบอกว่าจะต้องไปดูลูกดูเต้าแต่ว่าจะต้องเอาบ้านและที่ดินมาค้ำอ่ะก็เห็นว่าพอไปคุยกับตั้มไม่ยอมตั้มบอกว่าเอ้าแล้วถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผมจะเอาโฉนดที่ไหนมาประกันตัวผมอ่ะมีงี้ด้วยพี่โก้โอ้ใจร้ายเนาะรักเมียมากเลยอ่ะแล้วตอนแรกบอกรักเมียโตเนี่ยอันนี้คือพีคเลยนะทนายอาคมก็บอกว่าร่างคำร้องขอประกันตัวเมียในภรรยาทนายตั้มไว้แล้วนะก็จะโฉนดไปวางศาลศาลจะได้อนุญาตแต่ทนายตั้มไม่ยอมนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเขาเรียกอะไรมันถูกยึดอายัดไว้แล้วไม่ใช่หรอพี่โก้เอาไปวางกับศาลได้ด้วยหรอใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ะนะอันนี้ก็แต่ถ้าเกิดไปวางค้ำไว้แล้วถ้าเกิดแพ้คดีมันก็โดนยึดอยู่ดีไงใช่เพราะมันเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากพฤติกรรมที่โดนข้อหาเนี่ยค่ะนะทีนี้ก็มาฟังเสียงอาจารย์ปานเทพบ้างนะคะอาจารย์ปานเทพก็มีนักข่าวมารออยู่ที่บ้านเจ้าพระยาก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงเย็นเนี่ยแหละก่อนจะเข้ารายการนะคะก็เปิดเผยถึงเบื้องหลังเอกสารสำคัญที่ทนายตั้มบอกเอ้ยทนายปากเกียวบอกเอ้ยมันไม่เหมือนกันน่ะทำไมอาจารย์ปานเทพมีกับที่ผมมีมันคนละมันหน้าตาคนละอันกันเลยอะไรแบบนี้นะคะลองไปฟังเสียงอาจารย์ปานเทพกันค่ะอ้างว่ายังไม่ได้ยื่นในหน้านี้นะครับซึ่งผมขอยืนยันนะครับว่าเอกสารที่ผมถืออยู่ในมือมีเนื้อหาสาระตรงกันระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างและประการที่2ที่ทนายอาคมคิดว่าเอกสารทั้งหลายนี่แหละครับมันอาจจะเหมือนกันหรือไม่ยืนยันนะครับเอกสารผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเหมือนกันและมีหลักฐานการส่งไฟล์ PDF หรือไฟล์ที่ส่งไปให้คู่สัญญาจากทนายตั้มนั้นเป็นเอกสารชุดเดียวกันดังนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้การที่ผมพูดเอาไว้เมื่อตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับสอบถามในเรื่องของว่ามีการยื่นเอกสารแล้วหรือยังในเรื่องเอกสารสัญญาที่มีการดัดแปลงข้อความหรือไม่นั้นเนี่ยมันเกิดจากกลยุทธ์ที่ผมวางเอาไว้เอง2เรื่องสำคัญ
ประการที่1เนี่ยผมไม่เปิดเผยสัญญานี้จนกระทั่งในรายการโหนกระแสแต่ก็ยังไม่เปิดพิรุธของสัญญาฉบับนี้เพื่อจะรอว่ามีการยื่นหรือไม่ผมนับจากวันที่ทนายตั้มถูกจับนะครับประมาณเกือบ15วันจึงสันนิษฐานว่าอาจจะมีการยื่นแล้วนะครับทีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าตอนที่ผมยุติการแถลงข่าวไปเนี่ยได้ปรากฏว่าทนายสายหยุดได้มีการออกอากาศต่อเนื่องอีก2วันในหลายรายการจึงพบบางถ้อยคำว่าอาจจะมีสัญญาเกิดขึ้นระหว่างทนายสิทธากับบริษัท InnoFive หรือมี่นะครับซึ่งผมตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะใกล้เคียงครบ15วันจึงออกมาแถลงข่าวว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้อนกลับไปคำพูดของทนายสายหยุดก่อนหน้านี้ได้มีการคุยเอาไว้ว่าได้มีเอกสารเตรียมเป็นแฟ้มกระเป๋าเดินทางไปเตรียมการและเตรียมการก่อนล่วงหน้าที่ทนายสิทธาจะถูกจับถ้าจำกันได้นะครับแล้วอ้างว่าไปอยู่ในสถานีตำรวจหลายชั่วโมงเตรียมความพร้อมเอกสารจำนวนมากตกลงแล้วเอกสารยื่นแล้วหรือยังกันแน่ตกลงที่คุยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องไม่จริงหรือจริงๆแล้วยื่นไปแล้วและมีคนเซ็นรับรองไปแล้วหรือไม่แต่เอาละครับผมจะยึดถือคำสัมภาษณ์ล่าสุดของทนายสายหยุดนะครับว่าเป็นความจริงเนื่องจากผมดักคอเอาไว้ว่าถ้าเกิดส่งไปแล้วก็ถือว่าผมใช้เวลาเนิ่นนานในการเปิดเอกสารถือเป็นการขุดบ่อลอกป่าให้มาติดกับดักนะครับหรือติดกับดักเอาไว้แต่ถ้ายังไม่ยื่นก็ถือว่าผมดักคอเอาไว้ซึ่งทนายสายหยุดก็ยอมรับว่าเป็นการดักคอประการถัดมาก็คือว่าเอกสารที่อ้างว่าเตรียมจะยื่นเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนข้อความของเอกสารฉบับนี้และไม่มีลายเซ็นของคู่สัญญาแสดงว่าต้องมีคนเตรียมให้คำถามคือใครเตรียมให้ด้วยเหตุผลอะไรขอย้ำนะครับกรณีคุณสิทธากับคุณอัจฉริยะเคยมีการฟ้องร้องต่อกันหลายคดีหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการเตรียมเอกสารอันเป็นเท็จนะครับของฝั่งทนายสิทธาและถูกจับได้รวมถึงกรณีการพิพาทของทนายอาคมและมีความขัดแย้งกับทนายตั้มก็เรื่องเอกสารนี่แหละครับที่มีการนำเสนออย่างไม่ถูกต้องจนกระทั่งเกิดข้อพิพาทและเกิดความบาดหมางกันก็เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามนะครับคำแถลงของทนายสายหยุดวันนี้และทนายอาคมเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของผู้เสียหายก็จะเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดถึงพฤติการของทนายสิทธาในช่วงเวลานี้ว่าแม้แต่คนใกล้ชิดยังเห็นว่ามีพฤติการเป็นเช่นไรนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกยินดีก็คือว่าผมมองคนไม่ผิดว่าทนายสายหยุดยังมีธรรมในใจวันนี้เนี่ยแม้จะดูเหมือนว่าทนายอาคมและทนายสายหยุดเนี่ยมาเปิดโปงทนายสิทธาเนี่ยในทางสาธารณะในเรื่องรายละเอียดต่างๆซึ่งปกติไม่ทำกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนคงต้องให้ความเห็นใจต่อทนายทั้งสองคนด้วยไม่ว่าทนายสายหยุดหรือทนายอาคมเพราะเขาต้องอธิบายถึงเหตุจำเป็นในการยุติบทบาทของทนายว่าเป็นเพราะอะไรจึงต้องอธิบายต่อสังคมถึงความจำเป็นที่เขาต้องตัดสินใจเช่นนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราให้ความเป็นธรรมต่อทนายสายหยุดและทนายอาคมได้แต่ถึงกระนั้นที่ผมพูดว่าเรามองคนไม่ผิดว่าทนายสายหยุดเป็นคนที่มีธรรมในใจเพราะตั้งแต่แรกทนายสายหยุดมีความคิดหาหนทางเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์เพื่อเอาหลักทรัพย์มาคืนพี่อ้อยเป็นหลักจึงเป็นหนทางในการเจรจาให้ยอมรับผิดนะครับซึ่งต่างจากทนายตั้มอย่างชัดเจนประการที่2ทนายสายหยุดในฐานะเพื่อนก็ไม่ได้ทิ้งเพื่อนจนถึงวาระที่จุดยืนต่างกันถึงได้ยุติบทบาทดังนั้นก็ขอชื่นชมความกล้าหาญนะครับและมีจิตใจอันเป็นธรรมของทนายสายหยุดที่ได้ตัดสินใจไม่กระทำความผิดเอาเอกสารที่ล่อแหลมว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเข้าสู่สำนวนเพราะถ้ามีการกระทำความผิดไปแล้วอาจจะคลี่คลายแก้ไขไม่ได้นะครับหรือหากรู้ว่าเอกสารไม่เหมือนกันแล้วยังฝืนนำเข้าในสำนวนต่อผมเรียนตามตรงนะครับว่าทางผู้เสียหาย
จะฟ้องทนายทุกคนถ้ามีการนำเอกสารที่ปลอมแปลงเข้าสู่สำนวนจะไม่ให้เกิดเหตุเหมือนกับกรณีของคุณอัจฉริยะกับทนายสิทธาที่เกิดขึ้นโอ้โหแหมอาจารย์ปันเทพพูดซะทนายปาเกียวหล่อเลยพี่โก้นะก็ครับขุดบ่อล่อปลานะคะก็อาจารย์ปันเทพเขามีเอกสารเด็ดเอาไว้ไงแต่ว่าก็อุบไว้ก่อนนะคะจนกระทั่งใกล้จังหวะนะคะเขาได้เข้าเข็มนะแล้วก็เอามาเปิดเผยนะทนายปาเกียวก็คงเห็นก็คงตกใจอยู่เหมือนกันนะวันนั้นน่ะว่าแบบเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนที่เรามีเลยเพื่อนตั้มครับเพื่อนตั้มทำกับเกียวแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็สรุปว่าทนายสายหยุดก็ยุติบทบาทในการทำคดีให้กับทนายตั้มนะคะกรณีของทนายตั้มนะคะตำรวจนะคะรองผบช.ก.พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าจ่อจะเพิ่มหมายจับผู้ร่วมขบวนการทนายตั้มคดีช่อกงพี่อ้อยอีก 1-2 หมายจับนะคะก็กำลังเร่งทำสรุปสำนวนเพื่อออกหมายจับหรือหมายเรียกกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเร็วๆนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีนี้นะคะอ่ะพี่ก็สุดท้ายแล้วก็หมอบุญบ้างนะคะกรณีหมอบุญก็เรื่องของภรรยาและลูกสาวก็นอนคุกนะคะที่ศาลอาญาศาลรับคำร้องฝากขังนางสาวณลินและนางสาวจารุวรรณวนาสินวางหลักทรัพย์ตอนคือยื่นขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยโดยวางหลักทรัพย์คนละ2ล้านแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวนะคะก็แต่ว่ามีการนัดไต่สวนคำร้องเร็วๆนี้เลยพี่โก้28พฤศจิกายนนะคะก็จะให้คือค่ะพี่โก้ก็คือนัดไต่สวน28พฤศจิกายนนี้เลยค่ะค่ะคือ2คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาโดนปลอมแปลงเอกสารนะที่ไปเซ็นสลักหลังเช็คทั้งหลายโดยคุณสามีและคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะสู้ในมุมว่าเขาไม่รับรู้ก็จะคล้ายๆกรณีอดีตสะใภ้อ่ะว่าโดนปลอมแปลงเอกสารแต่ว่าตามที่ทางตำรวจเขาออกหมายจับแล้วก็มีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมัน9ใช่ไหมฮะก็8เนี่ยจับได้หมดแล้วนะคือมอบตัวกันหมดแล้วก็เหลือคุณหมอบุญคนเดียวที่เพ่นไปจีนซะแล้วนะฮะก็ทิ้งทุกคนเลยนะแกก็ใจร้ายไส้ระกำเหลือเกินนะฮะก็ทิ้งทั้งเมียทิ้งทั้งลูกให้ปล่อยประสบชะตากรรมเยี่ยงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็หมดสภาพนะฮะก็ในส่วนของโครงการเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนแกวิธีการหลอกที่เป็นข่าวนี้ก็คือก็หลอกว่าจะมีโครงการทิพย์ประมาณ5โครงการใช่ไหมค่ะใช่ค่ะที่แกอ้างแล้วไประดมทุนมาใช่ไหมฮะก็คือมีโครงการหลักๆ ก็จะเป็นพวกเวลเนสทั้งหลายเนาะก็เดี๋ยวผมดูเอาตัวโครงการสักนิดหนึ่งนะฮะก็มีโครงการหลักๆเดิมเรานึกว่าเป็นจิวเวลบีอิ่งอะไรนี่ก็ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลธนบุรีเขาบอกว่าไอ้ตัวจินเวลบีอิ่งเนี่ยมันเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลธนบุรีนะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเป็นโครงการใหม่ที่หมอบุญแกพรีเซนต์ก็จะมีประกอบไปด้วยโครงการศูนย์มะเร็งย่านปิ่นเกล้าอันนี้จะลงทุน 4,000 ล้านเลยนะโครงการ Wellness Center ย่านพระราม3ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็ 4,000 ถึง 5,000 ล้านแล้วก็บอกว่าจะไปลงทุนในลาว3แห่งเป็นโรงพยาบาลที่หลวงพระบาง2มั้งเวียงจันทน์1แล้วก็จะมีไปเจรจาร่วมทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามอันนี้ก็ 4,000 5,000 ล้านแล้วก็จะมี Medical Intelligence ที่บางละมุงชลบุรีก็ประมาณ100ล้านค่ะรวมทั้งสิ้นนี้ก็5กับ5โปรเจกต์ล่อเข้าไป 16,000 ล้านน่ะค่ะแล้วแกก็อ้างว่าจะมีทุนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนก็ไประดมทุนจากบรรดาเศรษฐีผู้มีสตังในเน็ตเวิร์กแกแหละนะแล้วก็ระดมมาเสร็จก็แลกเช็คก็ให้ดอก 8.5% มั้งก็หลังๆนี่ก็พอเอามาเยอะๆก็ต้องหาคนมาสลักหลังค้ำประกันเช็คก็เลยเนี่ยแหละก็ปลอมทั้งอดีตสะใภ้ปลอมทั้งภรรยาทั้งลูกสาวเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวพอหลังจากนั้นก็โครงการมันไม่มีจริงก็เช็คมันก็เด้งเนาะพอเด้งปุ๊บมันก็เลยกลายเป็น
บรรดาผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีก็กลายเป็นบานทะลุมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็แล้วเนี้ยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเงินทองแกหายไปไหนไปไหนหนะฮะถ้าแกระดมมาแล้วเงินที่แกระดมมาแกเอาไปไหนไอ้คันว่าจะบอกว่าแกเอามาแล้วแกร่ำรวยก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าณบัดนาวเนี่ยนะฮะหุ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพแกก็เหลืออยู่แค่ 0.68% ค่ะมีอยู่5ล้าน8แสนกว่าหุ้นคิดเป็นเงินก็แค่90กว่าล้านเองแล้วก็ที่เหลือก็คุณภรรยาเนี่ยคุณจุเนี่ยคุณจารุวรรณก็มีเยอะหน่อย120ล้านหุ้นก็ตกเป็นเงินประมาณสัก 2,000 กว่าล้านซึ่งอันนี้จะซวยไปด้วยเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเผลอๆก็อาจจะโดนยึดโดนอะไรเนาะแล้วก็หลายคนเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าแผนการลงทุนแกผิดพลาดแล้วมันเงินมันจมในโครงการเหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปสืบค้นน่ะว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรแต่ก็ด้วยความที่ถ้าคนพอเคยสัมผัสกับคุณหมอบุญเนี่ยแกเป็นมนุษย์อัตตาสูงส่งมากและแกเป็นดื้อคือไม่ยอมแพ้แล้วยิ่งแก่มาขนาดนี้แกคิดว่าแกประสบความสำเร็จมาระดับนี้แกไม่ยอมล้มเหลวอ่ะพูดง่ายๆก็ผมคิดว่าแกก็เลยแบบหน้ามืดอ่ะก็คือพยายามจะเอาเงินระดมเงินมาเพื่อจะทำโครงการให้มันเกิดแล้วมันอีท่าไหนไม่รู้โครงการมันไม่เกิดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเพราะในตัวเม็ดเงินนี้มันก็ไม่รู้มันไปไหนอะนั่นสินี่คือที่สงสัยมันหลักหมื่นเลยนะพี่ก็ใช่เพราะว่าแกก็เอาเงินเอาหุ้นแล้วแกก็เอาหุ้นเฮิร์นแกไปจำนงจำนำนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเงินแกก็ไม่มีนะเหมือนตอนเนี้ยหนีหนี้อ่ะว่าง่ายๆหนีหนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดไว้เดี๋ยวค่อยหลังไมค์พี่โก้เรามีคนถามฝากถามมาบอกเอ๊แบบรู้นิสัยส่วนตัวเอ๊ะหรือคุณหมอบุญเขาชอบเสียงอะไรอย่างงี้ป่ะมีแบบชอบเสียงคือเอาหมายถึงว่าไปทำอย่างอื่นผิดประเภทอะไรเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นดาร์กไซด์ของแกอะไรเงี้ยเหรอก็โอ้แต่มันจะเสียหายทีเป็น 5-6,000 ล้านเลยเหรอแล้วน่าจะขนาดแล้วตำรวจบอกว่าวิธีการคือพอได้เงินมาจากคนที่ให้กู้ใช่ไหมว่าจะเอามาลงทุนอ่ะก็เอาเข้าไปที่แบงค์นะเสร็จปุ๊บมีคนไปถอนนะไปถอนเงินจากแบงค์เนี่ยคราวละเป็นหลายร้อยเป็นร้อยละร้อยล้านนะพี่โก้ถอนจากแบงค์อ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าเอาไว้อยู่ในแบงค์ระดมมาแล้วก็ไว้ในแบงค์อะไรเงี้ยคือระดมมาแล้วก็ถอนออกอ่ะก็นั่นแหละสิตอนนี้แกเอาเงินไปทำอะไรที่น่าประหลาดใจใช่ไหมเพราะงั้นมันจะไปเดือดร้อนถึงแฟมิลี่ถึงขนาดแบบไปใช่ไหมจนกลายเป็นไปหลอกให้เขาเซ็นโค้งค้ำหรือไปปลอมเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะใช่ไหมซึ่งแล้วสุดท้ายเจ้าตัวก็หนีไปถ้าเกิดยังไงเงินออกไปนอกแล้วไปสวยสุขตอนอายุ86อยู่เมืองนอกเงี้ยเหรอมันก็โอ้หลับประหลาดอยู่นะค่ะแทนที่จะคือผมมีความเชื่อว่าแกเป็นมนุษย์ที่อยากสร้างเลกาซีบางอย่างแล้วแกก็พยายามจะทำไอโครงการทิปอะไรของแกนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้มันไปพลาดอะไรตรงไหนค่ะนะทีนี้ตำรวจเนี่ยวันนี้บิ๊กต่ายผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรนะคะก็บอกว่าเรื่องของหมอบุญเนี่ยคือไม่มีใครได้ประกันตัวเลยนะคะจับได้8เหลือ1ก็คือหมอบุญหนีไปแล้วก็กำลังจะตั้งพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าทีมคดีนี้เลยเพราะถือเป็นคดีใหญ่แล้วก็มีผู้เสียหายเยอะมากนะคะแล้วก็เศรษฐีทั้งนั้นนะฮะเศรษฐีทั้งนั้นนะฮะที่โดนกันเนี่ยแล้วก็คุณหมอด้วยวันนี้มีอยู่คู่หนึ่งเป็นน่าจะเป็นแม่ลูกมั้งก็ไปร้องว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหมอบุญพี่โก้แล้วก็เอาเงินให้เนี่ยไม่เคยเจอหมอบุญนะไม่ใช่ว่าแบบสนิทเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเชื่อไงก็ลงไปเป็นร้อยอยู่เหมือนกันแล้วก็ตำรวจเขาก็บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็เยอะนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของคุณหมอบุญวนาสินนี่แหละนะทีนี้เรื่องของการเดินทางหนีไปแล้วเนี่ยนะผบ.ตร.บอกว่าเจ้าตัวอาจจะรู้ตัวเองก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายที่เริ่มมาร้องทุกข์ทีหลัง
คิดว่าคงมีเจตนาไว้แต่แรกแล้วนะคะส่วนเรื่องของเส้นเงินตอนนี้กำลังไล่สอบอยู่เพราะยังไงข้อหาฟอกเงินก็ต้องโดนส่วนจะตามมาด้วยการประสานกับอินเตอร์โพลหรือเปล่านะคะก็บอกกำลังทำอย่างเต็มที่ก็ยืนยันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่าพฤติการหลอกลวงช่อโกงประชาชนขยายวงกว้างทำให้เกิดการเสียทรัพย์จำนวนมากค่ะทีนี้ปลายทางมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่เมืองจีนใช่ไหมคะไปทางฮ่องกงแล้วก็ไปจีนต่อผบ.ตร.บอกว่าตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่ถ้าพบว่าอยู่ประเทศไหนซึ่งอยู่ประเทศจีนนะต้องดูสนธิสัญญาระหว่างการว่ามีหรือเปล่าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะตอนนี้ประสานอินเตอร์โพลให้สอบสวนเชิงลึกว่าอยู่ที่ไหนคะพี่โก้จะตามมาได้หรือเปล่าถึงคือตามมาก็ลำบากเงินไม่รู้จะได้คืนไม่ได้คืนดูอาการแล้วคงไม่ได้คืนไปไหนแล้วก็ไม่รู้เงินทีนี้ราคาหุ้น THG วันนี้ตอนเปิดตลาดมันบวกไปเยอะเหมือนกันนะพี่โก้แต่ว่าตอนท้ายก็คือยังบวกอยู่แต่เหลือบวกประมาณเท่าไหร่ 4% บวก 4% 4% นะคะขึ้นมานิดหน่อยก็คือเนื่องจากเขามาแถลงว่าไม่เกี่ยวข้องไงก็เลยทำให้หุ้นมันก็เลยปรับตัวกลับขึ้นมาได้ค่ะก็ถ้าไปดูผู้ถือหุ้นคืออันดับแรกเลยที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THG คือโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยคือโรงพยาบาลรามคำแหงใช่แต่ว่าอันดับ2คือคุณภรรยานะคะแล้วก็คุณหมอบุญเนี่ยอยู่ประมาณอันดับ8มีประมาณไม่ถึง 1% แต่ว่ารวมๆตระกูลวนาสินที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยถือรวมกันเนี่ย21แล้วพี่ก็21%นะคะได้ฮะแต่ว่าโรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยประมาณสัก24-25% นั่นก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดนะคะครับอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อสำหรับคดีเรื่องของหมอบุญแล้วก็คดีดังอื่นๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ News Hour ลาไปก่อนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โก้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะพรุ่งนี้ News Hour มาเวลาเดิม 18:30 ทางช่อง News 1นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ